ยังไม่แสดงการทะลุเป็นรู้ว่าเป็นมะเร็งรังไข่สมองจะทำฟอร์มกันไม่ได้ผ่าสมองเสร็จปั๊บแล้วก็มาผ่ามะเร็งไม่ได้เพราะว่าคนไข้กำลังไม่พอผ่าสมองไปเป็นเดือนแล้วถึงจะมาผ่าสามเนี่ยอายุหนึ่งปีสี่สิบสองเขาตัดก็ดูออกเลยสามนี่ไม่ถูกเขาตัดรูปออกมาปั๊บจะหมอมะเร็งที่ทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าเขาเลาะอะไรต่างๆออกแล้วแต่มันยังเหลือพวกเป็นเม็ดขวดเม็ดทรายมันจะกระจายไปตามนี้มะเร็งรังไข่ไม่น่ากลัวคนน้องสาวผมเนี่ยผ่านมา30ปีเดี๋ยวนี้ยังอยู่นะใช่ไงแรงอะไรจะอะไรคือพวกถ้าตัดที่กายทำได้ตอนต้นตอนจบไม่มีอะไรเลยนี่เขาเป็นความที่เป็นเดือนความที่เป็นเดือนป้าเลยนะมันต้องตอบตอบน้ำเหลืองเดียวกันลิ้นไม่ใช่คนลิ้นเลยตอบน้ำเหลืองไม่ให้เด็กเลือกไปไปก่อนเด็กเลือกมาโอเคไหมนั่นถ้าหากคนตัดที่ว่ามะเร็งเลยนะเนี่ยน้องสาวอยู่ทุกวันเนี่ยนะแข็งแรงเรื่องการผ่านทุกวันอายุ67ไม่เลิกวันเนี่ยมาแล้ว